คุณผู้ชมคะและท่าทีของประธานาธิบดีทรัมป์ต่อเหตุประท้วงที่เกิดขึ้นในสหรัฐก็น่าสนใจนะคะเพราะว่าประธานาธิบดียืนยันว่าจะต้องใช้กฎหมายและใช้กำลังเข้าควบคุมสถานการณ์ขณะที่ผู้ประท้วงก็พยายามที่จะออกมาเรียกร้องเพื่อให้รัฐบาลได้เห็นปัญหาของความเหลื่อมล้ำที่เกิดขึ้นในสังคมโดยเฉพาะการเลือกปฏิบัติต่อคนผิวสีแล้วทำไมประธานาธิบดีทรัมป์ถึงได้รับความนิยมอย่างมากในกลุ่มคนที่สนับสนุนเขาอยู่แล้วและถึงแม้การประท้วงจะเกิดขึ้นอย่างหนักในขณะนี้ก็อาจจะไม่ได้ส่งผลต่อการเลือกตั้งที่จะมีขึ้นในเดือนพฤศจิกายนก็เป็นได้ในช่วงนี้นะคะคุณเทพชัยยองและดิฉันได้คุยกับอาจารย์วิบูลพงษ์ภูลประสิทธิ์ที่ปรึกษาสมาคมอเมริกาศึกษาในประเทศไทยค่ะอาจารย์ถ้าเรามองจากประเทศไทยหรือจากต่างประเทศเนี่ยภาพของทรัมป์ก็คือเป็นผู้นำที่ไม่ค่อยอยู่กับร่องกับรอยใช่ไหมครับเป็นผู้นำที่สร้างความแตกแยกและเป็นผู้นำที่ดื้อรั้นแล้วก็หาเรื่องประเทศอื่นไปทั่วไปหมดเลยนะครับแต่ว่าอาจารย์ถึงที่อาจารย์พูดมาทั้งหมดเองเหมือนเสมอหนึ่งว่าคนอเมริกันส่วนใหญ่จะว่าส่วนใหญ่ก็ได้ดูจากผลการเลือกตั้งครั้งที่แล้วแล้วกันก็ยังชื่นชอบเขาอยู่นะครับแล้วก็เสน่ห์ของทรัมป์นี่คืออะไรอาจารย์ผมตอบอย่างนี้แล้วกันนะฮะผมคิดว่าข้อสรุปตรงนั้นเนี่ยอาจจะไม่ตรงทีเดียวนะฮะเพราะเหตุผลนี้ฮะคือการเลือกตั้งในอเมริกาเนี่ยไม่ใช่เป็นการเลือกตั้งที่ชนะด้วยเสียงข้างมากนั่นข้อที่หนึ่งนะฮะสองการเลือกตั้งในอเมริกาเนี่ยเป็นการเลือกตั้งของ51การเลือกตั้งพร้อมๆกันคือนับฐาน51ฐานไม่ใช่นับฐาน1ฐานไม่ใช่บอกว่า300ล้านแล้วก็ใครได้150ล้านก็คือไม่ใช่อย่างนั้นนะเป็นฐานแต่ละฐานเพราะฉะนั้นแต่ละฐานเนี่ยมันสามารถที่จะชนะกันได้ใช่ไหมฮะทีนี้มันก็จะมีรัฐพวกเหล่านี้นะฮะเป็นรัฐสวิงสเตทรัฐสวิงสเตทหมายความว่าอาจจะกลับไปกลับมาได้ประมาณ10กว่ารัฐรัฐพวกนี้จะเป็นรัฐที่ดีไซน์ตัดสินว่าใครจะชนะส่วนไอ้รัฐที่มันแบบแคลิฟอร์เนียเงี้ยมันยังไงก็เดโมแครตคือคนในพรรคแกต้องไปหาเสียงเพราะมันเดโมแครตอยู่แล้วอะไรเงี้ยนิวยอร์กเนี่ยก็เป็นเดโมแครตอยู่แล้วไม่เสียเวลากับไม่เสียเวลากับมันใช่ไหมฮะแต่รัฐที่เขาเป็นสวิงสเตทเนี่ยเป็นรัฐที่ตัดสินและทรัมป์เนี่ยฮะฉลาดมากก็คือว่าเพราะว่าในรัฐสวิงสเตทเนี่ยคนที่เป็นรีพับลิกันเนี่ยฮะทรัมป์ไปตลอดเวลาเท่าที่ใน4ปีที่ผ่านมาเนี่ยทรัมป์กลับไปหาเสียงที่รัฐเหล่านี้ตลอดนะฮะเขาได้ใจคนชั้นกลางที่อยู่ในรัฐเหล่านี้ที่ไม่ชอบคนผิวดำขอโทษนะไม่ชอบคนเอเชียไม่ชอบใครเลยเขาบอกว่าอเมริกาต้องเป็นไวท์อเมริกาแล้วคนผิวขาวเท่านั้นแล้วคนเหล่านี้ฮะคอยคนอย่างทรัมป์ที่จะเข้ามาเป็นประธานาธิบดีนะฮะแล้วเขาได้ทรัมป์เข้ามาแล้วความสัมพันธ์ระหว่างคนเหล่านี้กับทรัมป์คือควิดโปรโคลคือถ้าคุณทำให้ฉันก็จะทำให้แลกเปลี่ยนแลกเปลี่ยนตอบแทนเพราะฉะนั้นเขาไม่แคร์ว่าทรัมป์จะบ้าจะปอก็ไม่แคร์ว่าทรัมป์จะไปลบกับจีนหรือจะไปพูดอะไรบ้าๆขอที่ว่า you deliver คุณส่งอย่างที่ฉันส่งคุณเข้าไปได้หรือเปล่า1คุณต้องไม่ให้ต่างชาติเข้ามาอย่างมากอย่างมากคุณต้องตัดอิมมิเกรชั่นออกไปให้ได้ใช่ไหมฮะคุณต้องไม่ให้จีนเข้ามาเอาเปรียบประเทศอเมริกาอะไรเหล่านี้ที่เราได้เห็นทรัมป์ทำอยู่ทรัมป์ก็ deliver สิ่งเหล่านี้ตลอดทุกอย่างที่ทรัมป์นี่ตอบโจทย์ฐานเสียงหมดเลยนะคะและตรงนี้ฮะมันมีทั้งหมดประมาณ 35% ของคนที่มาลงคะแนนเสียงเลือกตั้งนะฮะไม่ใช่ของคนอเมริกันทั้งหมดนะฮะประมาณ 35% ของคนเสียงเลือกตั้งทีนี้ย้อนไปดูสถิติการเลือกตั้งของอเมริกาในที่ผ่านมาถ้าที่ผ่านมาเนี่ยประเทศอเมริกาเป็นประเทศประชาธิปไตยประเทศเดียวที่มีคนมาเลือกตั้งน้อยที่สุดเมื่อคนมาเลือกตั้งในอเมริกาเนี่ยคราวที่แล้ว 57% นะประมาณนี้ก็ประมาณนี้ไม่เกิน 60% เท่ากับว่า100เนี่ยหรือ60นะฮะนะถ้าคน 35% เนี่ยมันมาเต็ม35และที่เหลือเนี่ยเจอแบบนี้ประท้วงแต่ว่าไม่มาผมถามว่าใครจะชนะก็เป็นไปได้สูงว่าทรัมป์ก็จะชนะก็มีบทวิเคราะห์ในสื่ออเมริกันว่าไอ้เสียงที่ด่าทรัมป์วิจารณ์ทรัมป์ตอนนี้มันไม่ได้แปลว่ามันจะแปลงเป็นคะแนนเสียงต่อต้านทรัมป์นะถูกต้องใช่มั้ยครับใช่แล้วไม่รู้ด้วยว่ามันจะมีผลทางกฎหมายหรือไม่ก็คือคนที่ต่อต้านทรัมป์จะไปลงคะแนนไม่เอาทรัมป์หรือไม่อันนี้ก็ยังตอบไม่ได้เหมือนกันเพราะว่ามันมีข้อจำกัดเยอะฮะต่อไปทำงานของเลี้ยงลูกกับคนผิวดำนะฮะไม่มีงานทำมันมีข้อสาเหตุเยอะแยะมากมายที่ทำให้เขาลำบากในวันที่ไปเลือกตั้ง